เพราะอย่างมีกีตาร์ตัวแรกที่ราคาไม่สูงแล้วแบบมาตรฐานเป็นบอเบอร์เออเหมือนเป็นเกรนไม้เกรนไม้ก็ออกแนวเหมือนเฟรมอ่ะแหละจะตั้งเตี้ยตั้งสูงตัวนี้สบายสวัสดีครับพบกันแล้วกับการรีวิวสินค้าของเจมส์อัมนะจ๊ะครับผมอะไรอย่างสวยๆอันนี้ Ibanez แนวใหม่เฮ้ยสวยนะเออแพงแน่เลยตัวเนี้ยมันไม่แพงเพราะมันเคย Ibanez Geo เฮ้ย Geo เออ Geo อันนี้ทำไม้อย่างงี้แล้วด้วยนี่วันนี้เรามาพร้อมกับ Ibanez Geo รุ่น GR221PA ครับผมสวยผมไม่เคยเห็นกีตาร์ราคาถูกของ Ibanez ที่ทำสีได้สวยขนาดนี้มาก่อนใช่แล้วก็สีถูกไม้สวยสวยเราหัวรีเวิร์สนะเออแต่ผมจะบอกให้ว่าผมมีอะไรบางอย่างที่ผมเห็นเป็นจุดเด่นของเขาอะไรครับเด่นก่อนเลยก็คือบอดี้ก่อนบอดี้เขาเป็นไอโอคุเมะอ๋อไอเนี้ยนะเออได้ยินไม้นี้ผมจะได้ยินไม้นี้ในพวกกีตาร์ยามาฮ่าผมเคยได้ยินกีตาร์โป่งยามาฮ่าเคยได้ยินแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าบางยี่ห้อเคยมีผมเคยได้ยินผมรู้สึกว่าลายมันเหมือนไม้มะฮอกกานีเลยเหมือนเลยคล้ายๆเลยถ้าไม่มีใครบอกว่าเราคงนึกว่าเป็นไม้มะฮอกไปแล้วจ้ะคอก็เป็นเมเปิลนะจ๊ะครับอ๋อฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเพอร์เพิลแต่ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเพอร์เพิลฮาร์ดครับผมส่วนภาพปิกอัพนี่ก็จะเป็นปิกอัพของ Ibanez Gen ก็คือ IBZ 6H เป็นแฮมเบอร์เกอร์ของเขานะแล้วก็เป็นแม่เหล็กเซรามิกแล้วก็ตรงนี้เห็นอย่างนี้สวิตช์5แก๊กนะเออปกติแล้วทำมันจะเป็น3แก๊กใช่อันนี้ดูดีๆนะ5แก๊กนะ1 2 3 4 55แก๊กเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแตกต่างกับ3แก๊กยังไงครับผมเดี๋ยวว่ากันไปอย่างแรกที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คืออินเลย์พี่อินเลย์เป็นฟันล่างใช่เป็นแบบรีเวิร์สฟันล่างฉลามเออใช่ปกติไอเป็นเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือทำแบบกลับด้านรีเวิร์สขึ้นมาสวยนึกถึง RG รุ่นเก่าๆเท่ๆอ่ะนึกถึงของ Paul Gilbert นะครับหัวกลับแต่ผมชอบสีมากนะสีดูดีสีสวยครับสีสวยมากอันนี้เป็นเฟรมเป็นเขาเรียกว่าอะไรไหมเพราะว่าเบลอเออเหมือนเป็นเกรนไม้เกรนไม้ก็ออกแนวเหมือนเฟรมมาแหละแต่ว่าเป็นอีกชนิดนึงเดี๋ยวนี้ Ibanez เขาเริ่มทำกีตาร์ที่ราคาไม่สูงแต่สีสันสวยงามเน้นทั้งเสียงแล้วก็สีเลย Ibanez รุ่นใหม่ๆเนี่ยพอพูดเรื่องเสียงแล้วพี่ก็ต้องแบบฟังเสียงแล้วเดาก่อนGO เนี่ยจากที่เคยผ่านมือผ่านหูมาเนี่ยนะมันจะต้องเป็นกีตาร์ที่เริ่มต้นใช่ครับสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่แบบอยากมีกีตาร์ตัวแรกที่ราคาไม่สูงแล้วแบบมาตรฐาน GO เนี่ยผมเดาเลยนะว่ามันจะต้องเป็นออกกลางๆไปออกกลางๆไม่โหดมากแล้วก็ไม่แน่นมากไปฟังเสียงคีย์นะครับเสียงคีย์อย่างที่เล่นไปเหมือนที่ผมพูดไหมหรือว่าแตกต่างยังไง
ที่ว่ามันหนาวะตัวนี้หนาเปอะเลยอ่ะเพราะโดยอารมณ์ที่เราโดยไม้โอคุเมะเนี่ยที่เราคิดว่ามันเหมือนไม้มาฮอกอ่ะมันก็ผมรู้สึกว่าเสียงมันหนาครับแต่ผมชอบตรงเวลามันไอสวิตช์พิเศษ2อันมันอ่ะที่สร้างขึ้นมาแล้วมันทำให้เสียงมันมากกว่าซีเลคเตอร์3อันไงมันพิเศษตรงนี้มันจะมีพิอัพผสมที่มันจะมีความให้ความรู้สึกเหมือนเทเลใช่แล้วก็แบบความเป็นซุปเปอร์สแตทด้วยใช่นั่นแหละก็เป็นประมาณอย่างนั้นคือพอมีแก๊กเยอะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่าเราสามารถเลือกแหละทำอะไรได้หลายอย่างหลายอย่างเนี่ยเห็นไหมอย่างแรกเลยก็คือมันกว้างใช่มาทีนี้เสียงคีนผ่านไปฟังเสียงแตกมั้งครับเสียงแตกเป็นยังไงบ้างพี่หนามีเนื้อพอสมควรเออมันเหมาะกับการเล่นแบบในภาคของเสียงแตกนี่คือแบบว่าแนวพวกใหม่ๆทั้งหลายอะเหมาะมากเขามีทีเด็ดตรงนี้ไงก็คือไอ้สายหกเนี่ยหย่อนลงมามันห้อยมาหน่อยนึงสำหรับพวกที่สายชอบดรอปสายอะระยะมันจะได้แบบนั่นนี่ใช่ระยะมันจะได้แบบยาวขึ้นได้เสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรสายมันจะแบบแกว่งได้เยอะขึ้นอะตรงนี้ช่วยได้เยอะครับผมคือหลังจากที่ฟังมาเนี่ยนะสำหรับคนฟังแล้วผมมีความรู้สึกว่าใช้งานได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหากีตาร์ตัวแรกในชีวิตเอาผมพูดเลยสำหรับกีตาร์ตัวแรกชีวิตสำหรับใครที่ชอบไอแบรนด์อเมริกอยู่แล้วนะและตัวเนี้ยน่าสนใจสำหรับผมเมื่อก่อนเวลาเราเริ่มเล่นกีตาร์พี่เราจะเล่นกีตาร์ราคาไม่สูงมากไม่เกินหมื่นต้น12,000 15,000ไม่เกินนี้ตัวนี้เนี่ยราคาดีแล้วก็แบบเสียงมันเล่นได้กว้างจากบางคนที่แบบอาจจะไม่รู้ว่าผมชอบล็อกผมชอบอะไรผมจะชอบอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเล่นตัวนี้ดูมันไปได้กว้างแล้วก็เชียร์อีกอย่างนึงสัมผัสค่อนข้างจะแบบไม่ใช่ Abenets ที่คอเล็กนะแล้วก็งานเฟดทำมาเรียบร้อยนั่นแหละก็สำหรับคนที่ยอมไปฝึกปั่นจะตั้งเตี้ยตั้งสูงตัวนี้สบายทัชชิ่งได้หมดก็ประมาณนี้ไปลองอ่ะต้องลองอ่ะครับผมก็ฝากด้วยครับกับ Abenets GR221PA ครับผมดีสีก็สวยมองก็สวยแล้วนะจ๊ะสำหรับผมก็ไม่ได้ขอตัวไปก่อนดีกว่าครับผมวางเข้ามาดูคลิปเราได้ได้เลยสั่งออนไลน์ได้นะจ๊ะครับครับผมสำหรับผมก็ไม่ได้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ